นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะโชคดีโชคดียังไงหรอครับก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะเอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับหือเอ๋ใครวัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลกความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่าผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไงเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานาพี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลยขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมดจริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือจริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยพี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับอยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วยนึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไหนไม่เห็นมีใครมาเลยสงสัยผมตาฝาดครับนี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะงั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามาที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยคง
ไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง